สวัสดีค่ะกุเทิร์นอาเบิ้ลมื้อนี้ก็มีเมนูต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับค่ะหลังจากที่ว่าเราไปช็อปไทยมาอยู่แฟรงเฟิร์ตมื้อนี้ก็จะมีเมนูมาทำค่ะเราก็จะมาเตรียมมะระเลยนะคะมะระเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆนะคะขนาดพอดีค่ะหลังจากที่ว่าเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาขวนไส้หรือใจกลางของมะระออกนะคะเพื่อว่าอย่างเพื่อว่าที่เราจะใช้หมูค่ะลงไปยัดไส้กลางของมะระนะคะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราต้องขวนเม็ดมะระออกให้หมดหรือไส้มะระนะคะที่เห็นขาวๆก็จะเป็นวุ้นเส้นที่เรานำไปแช่น้ำให้วุ้นเส้นอ่อนตัวนะคะหลังจากวุ้นเส้นอ่อนตัวเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาหมักกับหมูแต่อันดับแรกเราต้องหั่นวุ้นเส้นให้มีขนาดเล็กนะคะเพราะว่าวุ้นเส้นมันก็จะเส้นยาวอยู่แล้วเราก็จะมาคลุกเขาเข้ากับหมูที่เราใส่พริกไทยและเกลือลงไปค่ะถ้าหากว่าใครมีเครื่องแกงเราก็จะใส่เครื่องแกงหรือผงซอสหรือพริกไทยแล้วก็รากผักชีลงไปแต่เราไม่มีเราก็ใส่แค่นี้นะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมะระมายัดในไส้กลางนะคะใส่ให้เต็มเลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าเราต้องยัดไส้มะระนะคะหลังจากเรายัดไส้มะระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเตรียมน้ำซุปรอค่ะน้ำซุปเราก็จะมีผงคะนอแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะหลังจากที่น้ำเดือดเรียบร้อยเราก็จะใส่มะระลงไปในหม้อน้ำซุปของต้มจืดมะระยัดไส้ค่ะสูตรของเราก็นำมะระไปแช่น้ำเกลือไว้1ชั่วโมงนะคะแล้วมะระจะลดความขมลงสำหรับคนที่ไม่ชอบทานขมนะคะเราก็จะใส่มะระที่เรายัดไส้ลงไปให้หมดค่ะมันก็จะมีผงสีขาวๆนะคะเราก็จะตักออกค่ะค่อยๆตักออกนะคะหลังจากที่เราตักออกเรียบร้อยเราก็จะปิดฝาหม้อค่ะโดยรอให้มะระที่ต้มนั้นสุกพอมะระสุกดีแล้วเราก็จะมาใส่ใบผักชีและต้นหอมที่เราล้างทำความสะอาดใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะมะระที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะอร่อยมากค่ะเมนูวันนี้เมนูเย็นค่ะต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับค่ะอร่อยมากค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะ